วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์แล้วครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเรานัดหมายกันที่นี่ไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ที่ LINE @ของไทย PBS นะครับวันนี้พบกันในวันที่ประเทศไทยกำลังตื่นเต้นนะฮะกับเรื่องของการปลดล็อกครับปลดล็อกกัญชาปลดล็อกสุราเสรีส่วนจะปลดล็อกการเมืองได้หรือไม่เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องตามกันนะฮะวันนี้ผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์และซ้ายมือผมครับสวัสดีครับขอรายงานตัวครับคุ้นๆหน้าครับรายงานตัวครับโอ้ยคุณวิจัยรู้ไหมว่าครับคนถามถึงครับนึกว่าผมถูกไล่ออกไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนถามถึงว่าอะไรคุณสุทธิชัยจะมาแล้วคุณสุทธิชัยไปไหนครับผมก็เลยต้องอธิบายให้ครับคนโทรเข้าไปในรายการวิทยุผมเออมาถามเลยบอกคุณวิจัยหายไปไหนรายการคุยคิดเนี่ยผมบอกคุณวิจัยไปอเมริกาตอนนี้กำลังนิยมมากไปอเมริกานี่คนบอกคุณชาติก็ไปกับลูกไปอเมริกาปริญญาตรีครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ไปอเมริกาใช่ไปเคนล็อกอ่ะNorth-Western North Eastern ลูกชายคนที่สองครับลูกชายคนแรกเนี่ยชื่อนภัทรจตุศรีพิทักษ์อย่างนี้เนี่ยแกเป็นนักการเมืองการเมืองอยู่นะคนนี้เป็นลูกชายคนที่สองจบครับเวสตันแล้วดร.สมคิดก็ถือโอกาสนั้นไปเจออาจารย์เก่าคัตเลอร์คัตเลอร์ปรมาจารย์การตลาดครับมีรูปเดี๋ยวถ้าขึ้นทันให้ดูแกส่งให้ดูเลยก็บอกแกมานั่งคุยกับอาจารย์เก่าสงสัยถามว่าเป็นนายกได้ไหมเนี่ยผมก็เดาเองนะฉะนั้นนะเพื่อผมนึกว่าคุณสมคิดบอกกับคุณสุทธิชัยว่าที่ไปนั่งคุยกับอาจารย์เพื่อมาถามอาจารย์ว่าสามารถจะเป็นนายกได้ไหมใช่ไหมไม่ผมต้องตีความเองดร.สมคิดเพียงแต่บอกว่าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็แน่นอนอ่ะถ้าจะไปแลกเปลี่ยนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยามนี้ก็ต้องเตรียมเป็นนายกสิแม่แล้วคุณไม่ได้บอกว่าอาจารย์คอตเราจะต้องถามเฮ้ยสมคิด when are you going to be prime minister ต้องถามแน่นอนไม่แน่ใจเมื่อกี้คุณบอกปลดล็อกกัญชากัญชาสุราเสรีสองปลดล็อกสุราใช่แล้วเมื่อไรจะปลดล็อกตรงเนี้ยล็อกล็อกแล้วล็อกเนี้ยล็อกนี้เมื่อไรจะปลดก็เดี๋ยวฟังก็สทช.บอกให้แนวไม่คืออย่างนี้คือที่สุดครับคือมีคนไปคุยกับกสทช.ตั้งแต่ต้นเดือนกสทช.ก็ออกไกด์ไลน์มาผมไม่อ่านนะแต่แนวคล้ายๆกับว่าให้คือเขาพูดถึงคนที่อยู่หน้าฉากอย่างเราเนี่ยถือว่าอยู่หน้าฉากแล้วมันก็เป็นที่ค่อนข้างจะมิดชิดไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดจะถอดเนี่ยก็ถอดได้เขาไม่ได้ห้ามเพียงแต่เขาขอร้องว่าถ้าเกิดเราจะถอดเนี่ยเราควรจะสื่อสารให้กับคนชมว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ควรทำแต่เขาไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องใส่กันเป็นทั้งปีทั้งชาติแบบนี้ตอนนี้มันก็เลยเกิดการความสับสนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ทางฝ่ายผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยก็ไม่แน่ใจบางคนตีความว่าถอดได้กูถอดเลยบางส่วนถอดเลยบางคนบอกว่ายังไม่แน่ใจเอาให้ชัดให้กสทช.มีคำสั่งมาชัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทำครับวันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับเขาเรียกว่าผู้บริหารแต่ละช่องไม่ใช่ระดับของภูมิธรรมภูมิธรรมไม่ใช่เวทีชัยนะภูมิคือระดับของความปริวิตกใช่ใช่ใช่ถูกต้องแหละบางช่องเขาคิดว่าเฮ้ยเขาเอาเพย์เซฟถ้าราชการไม่สั่งเขาไม่ทำแต่จริงๆประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะมันยังมีเรื่องซ้อนนะพูดถึงเรื่องการจะถอดหน้ากากทั่วไปเนี่ยนะคือมันมีข้อกำหนดของสบคเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้สึกจะเป็นข้อที่24โอ้ว้าวจำไม่ได้แต่จำได้ว่า24ข้อกำหนดที่24ออกมาประมาณสักปีกว่าตอนนั้นจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าเกิดใครออกนอกบ้านต้องใส่ต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าไม่ใส่ถูกปรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไปตักเตือนแล้วถ้าเกิดขัดขืนเนี่ย
มีโทษปรับ 20,000 บาทใช่เนี่ยนายกจำได้นายกประยุทธ์ก็โดนปรับให้นายกประยุทธ์จำได้ไหมที่ทำเนียบตอนนั้นอ่ะโดนปรับแล้วก็ไปปรับเรียบร้อยครับไอ้คำสั่งนั้นยังไม่ยกเลิกนะแต่อย่างนี้ไงอาจารย์วีระคุณอนุทินอ่ะบอกว่าจะไม่มีคำสั่งเรื่องให้ถอดหน้ากากอ้าวยุ่งสิเฮ้ยเพราะไอ้ตอนที่ให้ใส่ก็ไม่ได้มีคำสั่งนะมีดิผมเลยบอกว่าไอ้ตอนนายกเนี่ยโดนปรับเนี่ยมันอนุทินเนี่ยแบบประเภทโลหลงหลงลืมลืมงานเยอะมันมีอยู่ลืมมั้งคือมันไม่ต้องออกประกาศให้เลิกใส่หน้ากากครับแต่คุณบอกว่ายกเลิกข้อกำหนดที่24แล้วก็ขยายความมาว่าขอความร่วมมือครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสมัครใจแต่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องบังคับนะเว้ยถูกนะฮะผมว่าอันนี้แหละคือมันต้องชัดเหมือนกันไม่อันนี้แหละมันทำให้เกิดคล้ายๆกับว่าคือถ้าเกิดเขาเพลย์เซฟใช่ไหมอะไรที่มันใกล้ราชการมากๆก็ให้ราชการมันสั่งให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่สั่งเองถ้าไม่สั่งอย่างเอกชนเขาไปก่อนแล้วเอกชนพอไปปั๊บมันก็เกิดการเปรียบเทียบกันช่องนี้มึงเปิดช่องนี้ไม่เปิดรายการนี้เปิดรายการนั้นไม่เปิดอะไรเงี้ยจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเขายังพูดถึงไอ้นี่เลยนะฉากคุณต้องมีฉากกั้นด้วยก็เรามีทุกอย่างเรามีทุกที่จริงเรามีครบแล้วเอาอันนี้ง่ายง่ายผมจะยอมใส่หน้ากากอาทิตย์นี้เป็นที่สุดท้ายนะอาทิตย์หน้าถอดใช่ไหมเสาหน้ากูไม่ใส่แล้วนี่คือการเลยนะประกาศเอกราชหมดล็อกหมดแอกหลังน้ำซิโนโทกเลยต้องฟ้องท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ก่อนเราแค่รายการเนี่ยเราเถียงกันเรื่องนี้หนักมากครับกดไฟไหม้กันเลยแหละดุเดือดมากเลยครับที่พูดเนี่ยเบามากของขึ้นของขึ้นแต่ว่าแต่ฟังอาจารย์วีระแล้วตอนนิดนึงอาจารย์วีระเนี่ยพูดถึงเรื่องต้องอธิษฐานไปใส่นะต้องกล้าแล้วคือผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องประกาศชัดเจนอ่ะคุณอนุทินก็ไปประกาศชัดเจนนายกก็แถลงข่าวแล้วก็ถอดหน้ากากแล้วก็ใส่ต่อเอาไงอ่ะไม่ทีนายกอ่ะทีนายกอ่ะไปพูดที่ภูเก็ตครับก็ถอดตอนนั้นคุณชัยไม่อยู่คุณชัยอยู่อเมริกาก็ไม่ใส่ไม่ใส่มาที่ทำเนียบสองวันก็ไม่ใส่สองวันไม่ใส่ระหว่างแถลงข่าวนะใส่บ้างไม่ใส่แต่พยายามจะเหมือนกับส่งสัญญาณเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าเฮ้ยเรากำลังใกล้จะเลิกใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วนะต้องใจสื่อสารเลยเหรอตั้งใจหลังจากที่คุณชัดชาติบอกว่าจะเสนอสบคว่าไม่ต้องใส่ในที่โล่งเกี่ยวไหมไม่นะผมก็ไม่นะเพราะตรงก็อะไรอยู่ในสบคเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับสายเศรษฐกิจกับสายสาธารณสุขเหมือนเดิมสายสาธารณสุขก็ยังกักไว้บอกว่าอยากให้ฉีดต่ออยากให้มันรู้สึกปลอดภัยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคล้ายๆกับว่าให้ไปตัดสินใจเอาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าย้อนแยงไงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยย้อนแยงตัวเองเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่าเอนเดมิกแล้วหมดแล้วนะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วโรคประจำถิ่นแล้วนะทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะเราเปิดประเทศแล้วนะถ้าเปิดประเทศแล้วก็ทุกอย่างตัวเลขดีขึ้นทำไมต้องใส่ตลอดเวลาเข้าใจไหมครับฉะนั้นก็ยังควรจะใส่ไว้ก่อนมันก็ยุ่งกับคนอาชีพต่างๆใช่กสทช.เขาก็คงไม่อยากมายุ่งกับเรื่องนักการเมืองไม่อยากยุ่งเราไม่อยากยุ่งพี่ต้องทำเยอะแต่เนี่ยมันคือมันไม่มีดิเรกชันที่ชัดเจนแล้วต้องไปตีความเองแล้วราชการไทยชอบให้ใช้ดุลพินิจแต่ดุลพินิจของกูนะไม่ของมึงเดี๋ยวไม่ต้องรับผิดชอบแต่เอาว่าก็เอาหน้าโอเคเสาหน้าเราไม่ใส่นี่คือเสาหน้าถ้าเกิดมาแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณจะใส่นะถ้าคุณถอดหน้ากากคุณไม่ต้องทำรายการผมเลิกเลยเอาง่ายแบบนี้เลยแล้วก็ฝากขอความชัดเจนรัฐบาลด้วยนะฮะเฮ้ยอันที่หน้าชัดเจนแล้วเชื่อนะที่เขารู้ว่าจะชัดเจนครับนี่พอถอดหน้ากากได้อย่างคุณชัยว่าตอนนี้ไปอเมริกาใหญ่เลยคุณชาติชาติก็ไปอเมริกาเนี่ยไปอะไรรับปัญญาลูกชายใช่ไหมคุณชาติชาติไปอเมริกาแล้วก็ผมอยู่อเมริกาผมก็เฝ้าติดตามตั้งแต่ชนะเลือกตั้งเนี่ยผมไปคืนนั้นเลยนะคุณชัยไปคืนวันที่22เลยพอผมรู้ผลเลือกตั้งผมก็บินไปเลยครับก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เห็นคนไทยก็แบ่งเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็เชียร์คุณชัชชาติอีกกลุ่มนึงก็หมั่นไส้อีกกลุ่มนึงก็หาจับผิดคุณชัชชาติทุกประการแล้วก็ที่น่าสังเกตมากคือเปรียบเทียบกับนายกทุกเรื่องใช่ไหมตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าเราควรจะมาถกแถลงประเด็นนี้ครับก็คือว่าตอนนี้เป็นฮันนีมูนทุกอย่างดูสวยงามหมดความคาดหวังก็จะสูงมากใช่ครับฉะนั้นผมจะคิดว่าคนที่มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม.ก็ต้องทำหน้าที่นะ
ส่วนคนที่จะเชียร์ก็เชียร์ไปแต่ว่าต้องเรียกว่าไม่อย่าหลับหูหลับตาทั้งสองฝ่ายฝ่ายนั้นก็จะจับผิดทุกเรื่องแต่งชุดราชการก็บอกว่านี่เห็นไหมอนุรักษ์นิยมนี่ไม่ใช่เสรีนิยมอย่างที่กินนะแค่อย่างนี้ก็มีนะพอคุณชาติชาติพูดอะไรนิดหน่อยก็สงสัยว่าทำไมนายกไปเปิดงานท่าเรือท่าช้างใช่ไหมช้างสาธรช้างสาธรสาธรนะสมาร์ทสมาร์ทเพียสมาร์ทเพียทำไมผู้ว่าชาติชาติไม่ไปไม่ไปรับไม่ไปรับมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะคือประเพณีแต่ก่อนเนี่ยนายกไปไหนเนี่ยทุกคนต้องตามไปหมดหัวหน้าหน่วยราชการในพื้นที่ต้องออกมาทุกคนไปหมดเลยคือใช่ฮะนะเป็นประเพณีตลอดทุกวันนี้ใช่ก็นี่คือปัญหาไงพอคุณชาติชาติซึ่งคุณชาติชาติก็ต้องมองถูกได้รับเชิญหรือเปล่าก็อยู่ดีๆวิธีการทำงานของเอกชนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาไม่ใช่เดินตามเจ้านายทุกเรื่องนะถูกต้องไม่ใช่ CEO ไปไหนหัวหน้าฝ่ายทุกคนต้องไปหมดนะคือไม่ได้มานั่งตื่นเช้ามาคอยเช็คว่านายกูจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถูกต้องแล้วผมเรื่องนี้ผมต้องคิดว่าคุณชาติเนี่ยตั้งมาตรฐานใหม่คุณเคยไปต่างประเทศไปเจอทูตไทยเราในต่างประเทศไหมสิ่งหนึ่งที่บ่นเลยวันๆผมไม่ต้องไปทำอะไรผมก็ไปสนามบินก็วิ่งไปไปรับคนอย่างเดียวบอกรัฐมนตรีมาผมก็ต้องไปใช่ครับอธิบดีมาผมก็ต้องไปเมียรัฐมนตรีมาก็ต้องไปแล้วผมถามว่าทำไมไม่ส่งเบอร์สองเบอร์สามไม่ได้ล่ะไม่ได้ครับไม่สมเกียรติถ้าผมไม่ไปปรากฏตัวท่านรัฐมนตรีโกรธเลยนะครับจริงเป็นเรื่องเลยนะครับจริงก็บอกไม่ใช่เพียงรัฐมนตรีต่างประเทศเท่านั้นนะรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ตามแต่เขาคาดหวังว่าทูตต้องไปทูตต้องไปรับถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยแล้วมันจะได้อำนวยความสะดวกให้เขาเรื่องของเรื่องแล้วต้องเลี้ยงบางทีอยากออกดอไซส์เลยไม่ต้องผ่านไอ้ศุลกากรไม่ต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองรถไปรับถึงที่นั่นแหละอย่างนั้นฉะนั้นเคยเจอมาแล้วผมเห็นมาแล้วฉะนั้นผมก็บอกพวกเราเสียภาษีนะท่านทูตทำงานเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยมีกิจกรรมสำคัญกว่าเรียนท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงทั้งหลายที่มาเยือนโดยเฉพาะเมืองที่เมืองท่องเที่ยวอ่ะโอ้ไปกันโอ้ไปกันเหนื่อยเหนื่อยผมบอกท่านทูตไม่ต้องเกรงใจท่านทูตทำงานแทนพวกเราเนี่ยท่านทูตมีทุกอะไรต้องทำกับเจ้าของบ้านเขาเยอะแยะเลยอ่ะงานหลักอยู่ที่งานหลักอยู่ที่นู่นไม่ใช่ที่นี่แล้วถ้าท่านรัฐมนตรีท่านปลัดท่านอธิบดีไม่เข้าใจท่านก็ต้องอธิบายว่าเรามีเลขาเอกเลขาโทเลขาตรีท่านรู้เรื่องสถานที่ดีกว่าพวกทูตอีกนะฉะนั้นกรุณาไปเหมือนกันกรณีนี้นายกไปไหนนายกก็หันซ้ายหันขวามาเปล่าวะนะผู้ว่ากทมไม่มาแล้วปลัดกทมไม่ทั้งท่านนี่ก็คนละหน้าที่คนละเรื่องไม่จริงจริงๆนะนี่ผมไม่เข้าข้างประยุทธ์นะคือประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้อะไรเรื่องนี้หรอกครับแต่มันมีคนไปถามนักข่าวอ่ะแล้วผู้ว่าไม่ได้มาต้อนรับเหรอคะนักข่าวก็จะติดกับภาพเดิมไงไม่นักข่าวเขาก็ถามอ่ะนักข่าวเขาก็ถามผู้ว่าไม่มาแกก็หันไปพูดกับรัฐมนตรีเข้าใจจะเป็นคมนาคมบอกนี่หาเรื่องให้ผมแล้วที่จริงนายกเขามีเซนนะเขาก็ไม่ได้อีนางขังขอบกับเรื่องผมไม่ใช่งานไอ้นี่มันเป็นงานกรมเจ้าท่าถูกต้องมันเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีมาแล้วผู้ว่าต้องมาทำไมเล่าใช่ฉะนั้นตรงนี้ถ้านายกพูดอย่างนี้ผมว่าถูกต้องนายกบอกว่าไม่จำเป็นแล้วก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ว่าผู้ว่าก็ต้องทำตัวให้ถูกก็ไม่ใช่นายกและถ้าทำประเพณีนี้นะไม่ใช่นายกอย่างเดียวนะครับรัฐมนตรีคนไหนมาคุณก็ไปหาเขานะใช่ใช่ใช่ผู้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะวันวันวิ่งไปแค่นี้ถามที่ผมรัฐมนตรีอ่ะฉะนั้นเราเริ่มใหม่ถูกต้องแล้วเราเป็นมือบริหารมืออาชีพที่สำคัญน่ะเขาไม่ได้มีหนังสือเชิญมาต้องคิดมุมนี้นะคุณชัดชาติเขาบอกว่าเขาเช็คกับปลัดกทมปลัดกทมบอกไม่มีหนังสือเชิญมาจะเดินไปก็น่าเกลียดเขาก็ไม่ต้องคือก็ไม่เชิญมากูก็ไม่ไปอ่ะมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นน่ะใช่มั้ยฉะนั้นเป็นตอนนี้คือคุณชาติชาติถูกเทียบทุกเรื่องทุกราวกับนายกรัฐมนตรีก็น่าเห็นใจผมเห็นใจคุณชาติชาติมากเพราะว่าเนี่ยคนคาดหวังสูงมากสูงมากความจริงผมเจอแล้วก็บอกท่านบอกว่าไอ้การบริหารความคาดหวังเนี่ยยากกว่าบริหารกทมแล้วนะใช่ครับไปเจอกันที่อเมริกาแล้วเจอพักที่ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าแกไปในจังหวะเวลาที่คนเขาไปกันเยอะๆผมงงแล้วผมส่งสารผ่านไปครับก็คือรองผู้ว่าดร.ทวิดาท่านผู้นี้เป็นอาจารย์เก่าและผมสัมภาษณ์บ่อยตอนอยู่อเมริกาผมก็ไลฟ์กลับมาสัมภาษณ์ท่าน
ผมก็บอกว่าฝากเรียนท่านผู้ว่าด้วยนะเห็นใจมากความคาดหวังสูงอย่างนี้เลยแล้วก็พลาดนิดพลาดหน่อยเนี่ยจะโดนโอเคฉะนั้นช่วงนี้ร้อยวันแรกเนี่ยนะฮันนี่มูนในฮันนี่มูนพี่เรียนเหรอท่านรองทวีดาก็บอกจริงค่ะเนี่ยเราเป็นห่วงมากไอ้ความคาดหวังต่างๆนานาที่มีสูงอยู่แล้วก็ต้องรอแต่ว่าทำไมคนถึงเปรียบเทียบทุกเรื่องกับนายกรัฐมนตรีแล้วบอกที่มันเกี่ยวอะไรกันไม่ผมว่าอย่างนี้คือความรู้สึกของผู้คนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเพราะคุณชัดชาติชนะเยอะๆนะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งคือแรงหนุนมีอยู่แล้วแต่มันมีความพยายามเปรียบเทียบระหว่างคนที่มาจากการเลือกตั้งคอมมิตเมนต์หรือความผูกพันการขึ้นต่อกับคนที่เป็นคนเลือกเนี่ยเขารับฟังทุกเรื่องเขาสนใจเขาจะไม่มีท่าทีแบบประเภทสะบัดหรือว่าประเภทเอ้ยจะไม่มีอันนี้เทียบกับคาแรคเตอร์ของคุณประยุทธ์น่ะคุณประยุทธ์แกไม่ได้มาอย่างนี้แกมาราชการคือแกมาแบบสองตลบอ่ะมาล็อตแรก5ปีเนี่ยแกมาแบบประเภทนั่นน่ะเอารถถังมาพออีกทีนึงแกก็มีเลือกตั้งเหมือนกันแต่ก็เป็นเลือกตั้งแบบมันก็กั๊มๆกึ่งๆอ่ะถูกมั้ยครับแล้วคราวนี้แกจะตีตั๋วอยู่ต่อไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอแกจะตีประเด็นมันอยู่ตรงแกจะตีตั๋วอยู่ต่อไงพอแกจะตีตั๋วอยู่ต่อเนี่ยคนก็ยิ่งเทียบเคียงผมกลัวว่าคุณจะเหมือนเดิมอีกไงไม่ฟังอ่ะอย่างเงี้ยแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องสปีดของการทำงานด้วยความไวความเร็วการสั่งงานตื่นตีสี่เงี้ยนี่ยุ่งแล้วนะท่านนายกจะทาบกันต้องตื่นตีสี่นะผมไม่ไหวอ่ะนะไม่ไหวไม่ใช่นายกไม่ไหวอย่างเดียวรองทั้งหลายแหละก็บอกผมไม่ไหวมันมีเรื่องบุคลิกสไตล์การทำงานที่ราชการไม่ราชการใช่ไหมก็เป็นสไตล์ทำงานแบบไม่ได้สนใจประเด็นใหญ่เลยใช่ทำงานสไตล์แบบคุณชาติชาตินี่คือเอกชนครับเช็คงานเบอร์2ทั้งหลายแหล่ไม่ต้องตามผมทุกเรื่องคุณไปทำของคุณมีงานของคุณคุณแบ่งงานคุณไปแล้วคุณไปสำนักนั้นสำนักคุณก็ไปทำไปแล้วก็มี KPI คือมีดัชนีวัดว่าเราต้องรู้นะว่าตรงไหนคือสำเร็จตรงไหนคือไม่สำเร็จต้องรู้กันแล้วต้องประเมินได้ตลอดเวลายิ่งทุกวันนี้มันมีไลน์กรุ๊ปมีอะไรต่างๆสั่งงานกันได้เดี๋ยวนั้นดังนั้นผมคิดว่าสไตล์ของคุณชาติชาติเนี่ยจะปลุกให้คนตื่นขึ้นมาต่อไปนี้รัฐมนตรีเอ่ยปลัดเอ่ยอธิบดีเอ่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเอ่ยนายอำเภอเอ่ยเนี่ยก็จะต้องตื่นตัวผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่ดีแต่ข้อที่น่ากังวลก็คือว่าคุณชาชาจะกลายเป็นฮีโร่กลายเป็นขวัญกำลังใจที่คนวิจารณ์ไม่ได้เลยซึ่งหน้าที่ของสื่อที่ทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าคอยชี้ดูต้องคอยชี้ตรวจสอบตั้งประเด็นตั้งคำถามแต่ไม่ใช่ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปตามนายกคำถามที่เป็นสาระคำถามที่ช่วงหาเสียง214ข้อนโยบายแอคชั่นแพลนเป็นยังไงต้องตรวจสอบและจริงๆคุณชาติชาติจำได้ไหมข้อแรกที่ถูกทดสอบเลยเรื่องนี้คือกกต.ใช่ไหมที่ไม่รับรองวันแรกที่รอไปรอคำร้อง9วันไม่ถึง9วันถึง7วัน8วัน7 8วันใช่มั้ย8วัน8วันวันอังคารรับรับรองวันอังคารหลังจากการเลือกตั้งวันอาทิตย์ก็ประมาณ9วัน7วัน8วันพอไม่รับรองทันทีเนี่ยคนที่เชียร์คุณชัชชาติก็ด่ากกต.ขมงฉงเฉงเลยใช่ไหมใช่แทนที่คุณชัชชาติจะฉวยโอกาสนั่นบอกเห็นไหมประชาชนอยู่ข้างผมคุณไม่รับรองผมมีเรื่องนะคุณชาชาทำตัวมากคุณชาชาบอกท่านให้ท่านทำหน้าที่ของท่านก็ถูกแล้วถ้าตรวจสอบเสร็จเมื่อก็จะได้จดชาชาจะได้บริสุทธิ์โปร่งใสและอย่าไปกดดันท่านตรงนั้นนะผมคิดว่าคือเซนส์ของคนทำงานว่าอย่าไปเหยียบอย่าไปกดดันคนอื่นที่เขาทำหน้าที่ครับพอสัมภาษณ์ท่านรองทวีดานะท่านรองทวีดาก็พูดเหมือนกันก็ดีแล้วค่ะเพราะว่ากกต.ท่านก็จะได้ทำหน้าที่ของท่านครับเราจะไม่ให้ท่านทำงานเหรอในเมื่อมีคนร้องเรียนเขาก็ต้องทำถ้าเขาไม่ตรวจเราสิก็จะเป็นปัญหาเลยที่จริงนะที่จริงถ้าเอาตามมาตรฐานของกกต.ที่เคยวินิจฉัยการเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดใดสักจังหวัดผมจำไม่ได้น่าจะเป็นกาฬสินธุ์คล้ายกันไหมคล้ายกันไอ้นั่นมันคือวันสุดท้ายของการเลือกตั้งไปบอกว่าอ้าวมันมีผู้ช่วยที่หาเสียงให้นายกอบจ.เนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ไปเก็บให้ไปเก็บป้ายเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็มีคนไปเก็บแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปเก็บไม่คือไม่ใช่ตัวเขานะแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาโดยสรุปแล้วเนี่ยประธานกกต.เนี่ยเขาสั่งให้เลือกตั้งใหม่แต่ผมจำไม่ผิดนะเขาสั่งให้เลือกตั้งใหม่นะกรณีเทียบเคียงได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอาจจะต่างกัน
แต่สามารถเทียบเคียงได้ผมว่ากกต.ก็คิดเรื่องนั้นอยู่นะเพราะตัวเองเคยสั่งให้มีกะให้ไปเหลืองอ่ะพูดง่ายๆให้แล้วเลือกตั้งใหม่เคยทำแต่เที่ยวนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกกต.ก็รีบปัดไปก่อนเว้ยเพราะก็ไม่รู้เดี๋ยวมันต้องการความชัวร์ก่อนแล้วต้องการความ 1.4 ล้านตีนี่มัน2 2 1.4 ล้านเท้านี่นะมันต้องคูณ2นะเว้ยเออมันต้องคูณ2นะเออมันเกือบ3ล้านข้างอ่ะนะอันนี้คือต้องบริหารความเสี่ยงแล้วก็บริหารความคาดหวังเออโอเคอีกเรื่องคือเรื่องตอนที่คนก็ถึงมันจะเสี่ยงไหมเนี่ยจะปล่อยเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยกัญชาเนี่ยจะเสี่ยงไหมเนี่ยปล่อยมีเสรีเสี่ยงไหมเนี่ยคืออะไรเนี่ยนี่คือต้นกัญชาฮะก็จะยกดูอะไรนี่อะไรปลดล็อกวันเดียวมันขึ้นมาอย่างนี้เหรอมหัศจรรย์มากก็คือปลดล็อกวันเดียวนี่โตเลยต้นขนาดนี้มันต้องใหญ่น้อยต้อง5เดือนนะใช่คนก็สงสัยทำไมภายในแค่วันเดียวมันพรวดขึ้นมาวะคนอื่นไม่รู้แต่ว่าอันนี้ฮะต้นเนี่ยครับมาจากนี่ฮะคณะนวัตกรรมการเกษตรและวิทยาการแพทย์ของมอรังสิตโอเคโอเคโอเคนี่เขายืมให้มาให้มาไม่ถ้าอย่างนี้เขาปลูกมาก่อนแล้วปลูกตั้งแต่เรื่องวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแพทย์อันนี้ไม่มีปัญหาใช่แต่พอปลดล็อกเนี่ยแต่ละบ้านโอ้โหต้นสูงต้นใหญ่ก็อีกเรื่องนึงนะผลออกมามีดอกก็ป่ะมีดอกก็ป่ะยังไม่มีดอกใช่ไหมผลคุณพิชัยมีดอกก็ป่ะนั่นแหละดอกจะไม่ออกมานิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยนะตกลงใบกับดอกกับต้นกับอะไรนี่เดี๋ยวนี้เสรีหมดแล้วนะไม่ทั้งหมดใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรคือไม่รู้เรื่องอีกแล้วไม่คือช่วงประตูตั้งเป็นประเด็นมาไม่รู้เรื่องอีกแล้วไว้ช่วงนี้เสรีหมดถูกไหมแต่ว่ารอกฎหมายผ่านใช่ไหมแต่มีข้อบังคับข้อบัญญัติข้อห้ามอะไรไม่ฟรีหมดแล้วฟรีหมดแล้วหมดอะไรไหมไอ้พระราชบัญญัติกัญชงกัญชาเนี่ยที่เพิ่งผ่านสภาไปเนี่ยเพียงแต่ลงรายละเอียดเท่านั้นนะแต่ในกรอบใหญ่เนี่ยกรอบใหญ่เนี่ยคือเสรีแล้วนะเมื่อคุณมีประกาศสาธารณสุขว่าไม่เป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นการมีไว้ในครอบครองอะไรมันก็ไม่ถือเป็นยาเสพติดไม่มีโทษถูกต้องครับแล้วคนที่มีคดีก่อนหน้านี้ 4,000 กว่าคนเขาก็ปล่อยหมดของกลางที่ยึดไว้ก็ต้องคืนเข้าไปแล้วคุณวีระอธิบายผมฟังหน่อยคำประกาศที่วันที่9มิถุนาที่มีผลเนี่ยคือเปิดเสรีทั้งการแพทย์และสันทนาการคือปลดไม่ให้กัญชาเป็นสารเสพติดประเภท5พอปลดตรงนั้นปั๊บเนี่ยการจะไปปลูกการจะไปทำอะไรทำได้ไม่คำถามผมคือทำไมเขาประกาศตู้มแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็ถึงมาบอกว่าจะมีพรบมาดูรายละเอียดทีนึงทำไมเขาไม่ทำพร้อมกันมันมีบางอันที่มันบางมีบางอันที่ต้องปฏิบัติอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นไปเพื่อการแพทย์เป็นสมุนไพรประกอบอาหารถ้าเป็นเชิงพาณิชย์อันนี้ต้องมีกฎหมายดูแล้วก็ยังมีช่องว่างอันนึงเรื่องเพราะว่ารอบๆบ้านเราอ่ะกัญชาผิดกฎหมายนะครับใช่แม้แต่ลาวแม้แต่เขมรแม้แต่พม่าเนี่ยผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณวิชัยสมัยก่อนนะถ้าเกิดคุณวิชัยลักลอบนำกัญชาเข้ามาจากลาวสมมตินะแหล่งใหญ่อะนะที่จะปลูกแถวไอ้บริเวณอะไรนี่แหละนะถ้าคุณวิชัยลักลอบเข้ามาในถือแล้วก็มาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยมันจะมีลักลอบยาเสพติดอ๋อเหรอยาเสพติดแล้วพอจับปั๊บเนี่ยก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองอันนี้พอปลดล็อกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเข้ามายังไงไม่รู้แหละสมมติว่ามาเกยตื้นที่หน้าบ้านคุณสุทธิชัยอยู่ประมาณนครพนมนะหรือมุกดาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดไม่ผิดต้นนั้นถ้าต้นนั้นมาจากไม่คือจะไม่ต้องเป็นต้นอ่ะมาเป็นที่แห้อัดแห้งแล้วใส่ถุงใส่ถังมาเนี่ยข้ามมาปั๊บเนี่ยเราเป็นเจ้าของได้แต่ว่าเพื่อนบ้านมาที่บ้านคือมันไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะฉะนั้นเพื่อนบ้านเราก็ข้ามมาสูบแถวนี้แล้วก็กลับบ้านได้ไม่กลับบ้านเขาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าบางบ้านเราเนี่ยนะเพราะคือถ้าพูดว่าคือจะเข้ามันจะมีผิดว่าผิดอะไรใช่ผิดเป็นพรบเรื่องเกี่ยวกับพืชนำเข้าพืชกักกันพืชซึ่งเป็นโทษขี้หมามากหรือไม่ก็ไม่เสียภาษีศุลกากรแต่ไม่ได้เป็นเรื่องยาเสพติดไม่ใช่ประเภท5แล้วมันไม่ใช่ยาเสพติดตรงนี้ก็เป็นช่องว่างอันนึงต้องจัดระบบเพราะว่าเรื่องนำเข้าแล้วก็รวมทั้งส่งออกด้วยอันนี้มันจะเกี่ยวกับพรบกัญชากัญชงนี่แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าไปสกัดต้องมีเพราะมันมีถ้า
ถ้าสารไอ้ TH อะไรสักอย่างผมจำชื่อเออนั่นน่ะ 0.2% ถ้าเกิดเกิน 0.2 คราวนี้ไอ้เกิน 0.2 เนี่ยมันจะรู้ได้ไงมันไม่ได้มันไม่เหมือนกับเป่าไม่เหมือนเป่าแอลกอฮอล์นะเว้ยวัดกันยังมันจะวัดยังไงคุณจะต้องเอาไปสกัดไปวัดที่แล้วต้องไปวัดอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้คือถ้าเกิดเกิน 0.2 เนี่ยคุณจะต้องไปเข้าระบบนึงไอ้ตัวพรบกัญชาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่เกี่ยวกับทำเป็นผสมเป็นสมุนไพรเป็นอะไรเป็นอาหารเป็นเครื่องสำอางเป็นอาหารเป็นเครื่องสำอางเนี่ยในแผนกที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีการดูแลเขามีวิธีครับแต่เรื่องการกินล่ะเป็นเค้กเป็นขนมเป็นน้ำกัญชาต้องไม่เกิน 0.2 นั่นสิวัดยังไงนี่แหละอันนี้ปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพรบเนี่ยมันจะมารายละเอียดละมันจะมาลงในรายละเอียดว่าอะไรทำแล้วอย่างไรกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือใส่กัญชาหน่อยไม่รู้คุณดูใจไม่รู้หรอกแล้วมันก่อน 0.2 ป่ะผมไม่รู้นะก็ไม่รู้ไงไอ้คนทำก็ไม่รู้แต่ผมจะโวยเลยนะเฮ้ยไม่อร่อยก็น้ำ 0.3 นะถึงจะอร่อยนะอย่างนี้ได้ไหมคำถามใหญ่สำหรับคุณวีระอีกเรื่องหนึ่งสูบในที่สาธารณะทำไงสูบในที่สาธารณะกับสูบบุหรี่ยังไงไม่ต่างไม่ต่างต่างสิเพราะตอนนี้เนี่ยสูบบุหรี่ในที่สาธารณะไม่ได้นะมีต้องให้ที่ห้องเฮิ่งนะอีกหน่อยจะมีห้องสูบกัญชาไหมไม่คิดว่าไม่ไปสูบกับบุหรี่ด้วยกันเหรอก็น่าจะไปอย่างนั้นแต่ภาพปฏิบัติว่าเราสูบไปภาพปฏิบัติใช่สูบในที่สาธารณะอาจจะโดนเรื่องเป็นเดือดร้อนรำคาญสมกลิ่นอันนี้มันเป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขไอ้นี่มันขำอ่ะผมอ่านแล้วประเทศไทยนี่มันเป็นอย่างนี้มันรักผมไม่รำคาญอ่ะผมชอบอ่ะผมไม่รำคาญอ่ะคุณบอกคุณรำคาญผมไม่รำคาญอ่ะทำไงก็ตำรวจรำคาญอ่ะตำรวจก็ปรับได้บุหรี่เนี่ยยังรำคาญเพราะว่ามันมีกลิ่นใช่ไหมครับไม่ไม่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะเป็นคนรักษาอำนาจตามกฎหมายไอ้ที่อะไรต่างๆทุกอย่างทุกโปรเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจได้จะมีเซนไหมจะมีเซนที่จะไปนี่แหละอันนี้เรื่องใหญ่แต่มันเพราะไม่เพราะก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องที่ตลกมากไปจับคนเขาปลูกกัญชาต้นสูง30เซนตามบ้านตามเบิร์นปลูกเป็นต้นเดียวแม่งจะเข้าคุกเลยใช่เนี่ยไงต้องโดนย้ายอ่ะคืออย่างนี้มันดุลพินิจเขาจะประกาศเขาจะประกาศให้มีในครอบครองได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่รู้เกิดบ้าพูดนะก็อาจจะกระทบตำรวจเขาคือชาวบ้านเขามองอย่างเดียวนี่มันมาเข้มข้นหนึ่งมึงจะมารีดไถกูเขามองอย่างนี้อย่างเดียวเขาไม่ได้มองอย่างอื่นเลยปลดล็อกอยู่แล้วเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วไงคราวนี้เนี่ยต่อไปมันจะมีคดีความเยอะแยะมาแปะไปหมดแล้วก็มันจะไปทำให้การทำไอ้ร่างพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาซึ่งอยู่ในตอนนี้ผ่านวาระแรกเนี่ยนะเขาก็จะไปดูตรงนี้เอาจากไอ้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้จนถึงตรงนั้นเนี่ยเอามาดูว่าจะทำยังไงนี่ผมถึงถามคุณวีระคุณวิสุทธิ์ไงถามว่าทำไมตอนที่เปิดล็อกวันที่9มิถุนาทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่ออกมาเตรียมไว้ก่อนทำไมถึงต้องมาผ่านพรบทำไมถึงเกิดคำถามต่างๆเหล่านี้เพราะคนในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็วงการแพทย์จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วจะปล่อยออกมาทำไมก็ไอ้ทางนี้มันเป็นกระทรวงสาธารณสุขตัวรัฐมนตรีว่าการตัวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาถือเป็นนโยบายไงเขาก็ผลักดันเต็มที่ทุกช่องที่ทำได้เขาผลักไงแต่เต็มที่ก็โอเคเพียงแต่ว่าไอ้คำถามต่างๆที่ถามกันอยู่ตอนนี้มันน่าจะตอบต้องพร้อมกันเลยไงวันที่9กันยาเปิดเสรีคำถามของคุณหนึ่งสูบได้ไหมดิศานะสองเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ว่าไง 3 อาหารการกินจะวัดยังไง 0.2 นี่ TSC ทำไมตู้มออกมาปั๊บคำถามเหล่านี้ไหลออกมาเทออกมารอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยประกาศคนละถอนยาเสพติดนะถ้าผมอธิบายนะคนละเรื่องกันไอ้นั่นคือปลดไม่ให้เป็นยาเสพติดใช่เพราะฉะนั้นการครอบครองก็จะไม่มีปัญหาเรื่องว่าเป็นยาเสพติดเข้าใจแต่คราวนี้เรื่องของการใช้กัญชาในลักษณะแตกต่างกันเนี่ยในฐานะที่มันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วจะทำยังไงมันต้องออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเขาไม่ออกมาทำตอนแรกเขาไม่ทำทำไมไม่รอให้พร้อมแล้วค่อยออกแล้วฮะรอให้พร้อมกฎเกณฑ์แล้วค่อยผ่านประกาศฉบับนี้ว่าปลดจากยาเสพติดได้แล้วไปถามมันไปถามอนุพงศ์ไปถามอนุทินมาถามอะไรกูเล่าไม่ก็ฝากมาถามอนุทินมาถามอะไรผมเล่าไปผมก็ช่วยอธิบายแล้วถามท่านวีระหน่อยว่ามันควรจะเตรียมการเพราะว่าเดิมทีนะอย่าลืมว่าเราพูดถึงการแพทย์เดียวครับสันทนาการเนี่ยจำได้ว่าพูดใหม่ๆนี่โนยากเป็นไปไม่ได้สันทนาการเนี่ย
ตอนนี้ปัญหาคือเรื่องสันทนาการครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องการแพทย์ทีนี้มันที่มันขำตอบไปคือว่าพอถามคำถามนี้คำตอบคือว่าเราเน้นเรื่องการแพทย์แต่ไม่ส่งเสริมด้านสันทนาการแต่พอถามว่าแล้วสันทนาการทำได้ไหมบอกทำได้ได้แต่ไม่ส่งเสริมแต่ไม่ส่งเสริมอ้าวก็เหมือนหน้ากากนั่นแหละอีหลอดเดียวกันเราไปถึงหน้ากากเออแล้วมันเรื่องเดียวกันน่ะมันเรื่องเดียวกันมันเหมือนหน้ากากอ่ะนี่ที่ถามแทนประชาชนเลยนะครับเอาอย่างนี้คุณชายผมเอาง่ายๆที่สุดเลยนะแล้วเป็นคำเตือนด้วยยาปลูกก็ปลูกไปนะแค่ลงทะเบียนไว้ไม่ก็แค่ไปจดแจ้งแค่นั้นเองนะยาปลูกปลูกไปแต่ผมบอกเลยนะว่าคนที่จะได้ประโยชน์ในล็อตแรกเนี่ยคือคนขายต้นกล้าอ่ะใช่แล้วผมจะพูดต่อไปเลยว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดว่าปลูกแล้วจะขายได้อะไรไม่จริงเลยไม่มีที่ขายมันล้นตลาดไงไม่ใช่คือไม่เข้าว่าคุณจะไปขายใครอ่ะใช่ไหมแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าแล้วกัญชาไม่ใช่มีพันเดียวนะเว้ยโอ้เยอะมากตอนนี้เนี่ยนะต้นกล้า50บาทครับโอ้50บาท50บาทครับถูกก็แพงใช่ไหมแพงสิพี่ไม่ได้ปลูกต้นเดียวนะเว้ยผมคิดถึงกระท่อมตอนใหม่ๆก็แพงแต่ว่ากระท่อมเหมือนกันตอนนี้ก็ล้นตลาดแต่ปรากฏการณ์เนี่ยประตูมันจะก้าวขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ต้องขออนุญาตจะปลูกเนี่ยเพียงแค่จดแจ้งแอปล่มเลยครับใช่มันแน่นอนวันแรกเลยนะ9ล้านกว่ารายที่ขอเข้าไปแอปล่มซึ่งเขาก็ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าแต่มันก็ล่มอีกจนได้ซึ่งก็แปลว่าผมคำอีกเรื่องหนึ่งไอ้คำว่าจดแจ้งนี่มาจากหนังสือพิมพ์แต่ก่อนเนี่ยคุณจะหนังสือพิมพ์ต้องขออนุญาตตอนหลังทำแล้วไปบอกมันเหมือนหนังสือพิมพ์เคยเป็นยาเสพติดเหมือนกันแล้วก็กดยาเสพติดเราสู้กันเกือบตายนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจดแจ้งเนี่ยวงการหนังสือพิมพ์สู้กันเกือบตายนะกว่าจะออกมาจดแจ้งแต่ก่อนนี้ต้องขออนุญาตต้องไปที่สันติบาลใช่ต้องตรวจประวัติคุณแล้วราคาตลาดมืดก็แพงมากแพงมากเหมือนกับใบอนุญาตใบอนุญาตค่าใบอนุญาตสู้กันมาปร.42สมัยนาชาติน้าชาติปลดล็อกโอเคน้าชาติยอมที่ฝ่ายสื่อหนังสือพิมพ์บอกว่าก็ไม่ต้องขออนุญาตได้ไหมแค่แจ้งได้ไหมแจ้งว่าผมทำหนังสือพิมพ์เรื่องนี้ใครเป็นบรรณาธิการอะไรแค่นั้นจบทางตำรวจก็ยังไม่ยอมบอกว่าแจ้งเฉยๆไม่พอต้องจดแจ้งจดแจ้งคือจดแจ้งอย่างน้อยสุดต้องบอกไปหาเขาต้องไปหาเขาไปหาเขาทำหนังสือไปหาเขาให้เขามีอำนาจหน่อยต้องไปหาเขาแต่ผมเป็นห่วงอาจารย์วีระว่าที่สุดแล้วเนี่ยพอกัญชาเปิดเสรีจริงๆเนี่ยผลประโยชน์เฉพาะธุรกิจนะมันไม่ตกอยู่กับชาวบ้านและวิสาหกิจอ่ะมันอยู่กับบริษัทใหญ่ซึ่งดีลไว้ล่วงหน้าหรือว่าอย่าไปห่วงเลยมีแน่ใช่ไหมอย่าไม่ใช่อย่าไปห่วงเลยคนที่เขาทำเพื่อธุรกิจครับเขาก็มีทางไปของเขาแล้วเขาไม่ได้ขึ้นมาคิดเขาทำมาแล้วเป็น2ปีแล้วใช่ไหมส่วนคนที่ชาวบ้านที่ปลูกที่เฮกันเนี่ยก็สนุกสนานเฉพาะช่วงแรกนะแล้วพอปลูกไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหาที่ขายยากผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ว่ามาซื้อกันแบบทั่วไปหรอกเขาก็จะมีเขาจะมีเหมือนกับเป็นพันธสัญญากับฟาร์มลักษณะแบบนี้เขาต้องการคุณภาพขนาดนี้ความเข้มข้นขนาดนี้เพื่อที่จะไปรองรับที่เขาจะไปสกัดไปทำเป็นน้ำมันกัญชาเป็นสารสกัดที่จะไปผสมเป็นโยงเป็นยาไอ้นั่นมันไปทางนึงก็เป็นว่าเรารอแล้วกันนะเรารอแล้วพรบนี้ผ่านแล้วก็รอแต่ว่าผมต้องยืนยันความเป็นผู้อาวุโสในเรื่องกัญชาหน่อยว่าเรื่องนี้เพลงดังที่สุดสมัยหนึ่งตอนที่ผมเด็กโอ้คุณคำรณสัมบุญญานนท์โอเคเพลงนี้ชื่อคนบ้ากัญชาคนบ้ากัญชาฟังหน่อยไหมมันก็ไม่สื่อสารเหมือนยังจ้าเอาติดสมัยคุณพี่ได้เป็นเมาทุกทีสูบที่ไรเมาทุกทีเอาสั้นๆนะฉันบ้ากัญชาจนหูตาลายอันนี้เคยได้ยินอันนี้เคยได้ยินบ้ากัญชาหูตาลายเคยได้ยินเนี่ยที่คุณถุนชัยพูดอันนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นภาพประทับภาพฝังใจใช่ของคนก็ต้องมาว่าสูบบ้องกัญชาเอากัญชาสมัยผมเป็นวัยรุ่นก็เอากัญชามาผสมบุหรี่มวนแล้วก็สูบนะแล้วก็จะเป็นแบบเห็นหมูสูบกัญชาแล้วเห็นหมูตัวเท่าควายเห็นเดือนหงายเป็นเดือนคว่ำนี่นี่คือคิดแบบโบราณซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลเขาไม่อยากเขาไม่อยากให้คนเนี่ยไปติดกัญชาแบบนี้ไปสูบแบบนี้แต่ว่าคนสูบก็อาจจะเพลินหรืออาจจะไปผสมยาบางคนเอาก้อยเนี่ยผสมน้ำดื่มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้นอนหลับยุคสมัยหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะเป็นเรื่องกัญชาคือโอเปียม
ฟินฟินคุณอาจจะเกิดไม่ทันโรงฟินโรงฟินเอาโรงฟินซึ่งคนกลัวมากเพราะว่าโอ้ในประวัติศาสตร์สงครามฟินจีนกับอังกฤษเนี่ยจนกระทั่งฮ่องกงถูกยึดก็ไปสงครามฟินดังนั้นมันก็มีวิวัฒนาการจากฟินมาเป็นกัญชาและก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติดที่ทำเปลี่ยนเป็นเฮโรอีนเฮโรอีนเฮโรอีนเป็นยาบ้ายาบ้านี่แหละพวกนี้แหละไอโซ่พวกนี้มันมาทางมันก็จะมาแต่ว่ากัญชาเนี่ยจะเบาที่สุดแล้วดังนั้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะแต่ต้องไม่ลืมว่าพอไทยประกาศอย่างนี้เป็นข่าวไปทั่วโลกครับเพราะว่าในเอเชียนั้นประเทศไทยเสรีที่สุดแล้ว มีคนบอกแอมสเตอร์ดัมไงแอมสเตอร์ดัมเนี่ยผมก็เคยไปแต่มันไม่ถึงขั้นเสรีขนาดนั้นเขาแบ่งเป็นโซนๆแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเด็กห้ามผู้หญิงท้องอันนี้จะอยู่ในพรบซึ่งก็ต้องตามมาซึ่งผมคิดว่าทำไมไม่ออกมาพร้อมกันเพื่อจะไม่ต้องเจอกับคำถามเหล่านี้ไงตอบแทนได้ไหมซึ่งคุณตอบแทนผมโดยทางการเมืองรอไม่ได้การเมืองรอไม่ได้รอไม่ได้สิ่งนโยบายใหญ่แล้วมันก็สัญญาประชาชนไปแล้วว่าอีก120วันต้องผ่านอ่ะไหนก็ผ่านไปก่อนคุณอย่าบอกผมว่านี่เป็นสัญญาณจะเลือกตั้งนะก็ใกล้เลือกตั้งเดี๋ยวก็ต้องดันให้ออกอ่ะเดี๋ยวเกิดยุบสภาแล้วไม่ผ่านแล้วยุ่งกันนะมันจะยุบ523อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แล้วตอนนี้สถานการณ์ไม่อย่างนั้นผ่านแล้วใช่มั้ยโอ้โหตอนที่คุณวิชัยไม่อยู่นะจำไม่ต้องตอนที่ผมไม่อยู่ตอนที่เราไม่อยู่เนี่ยคือทุกคนลุ้นกันมากไอ้เรื่องการผ่านงบมารายจ่ายปี63มาแล้วมันพลิกล็อกไง278ต่อ194เนี่ยเรียบร้อยหมดก็ทำให้บรรยากาศจากอภิปรายไม่ว่าวางใจที่จะมีขึ้นกลางเดือนหน้าเนี่ยจะชื่นเลยไม่ใช่ว่าจะยื่นกลางเดือนหน้าเนี่ย15พฤษภาเนี่ยฝ่ายค้านเข็นไม่ขึ้นเลยนี่ขนาดส่งรายชื่อมานะ10คนเลยนะวิชัยประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์อนุทินศักดิ์สยามจุลินแล้วใครวะเฉลิมชัยแล้วก็ยังมีอะไรชัยวุฒิมีสันติแล้วก็อีกคนหนึ่งสุชาติชมกลิ่นไม่ตื่นเต้นไม่รอบนี้ว่ากันสิบคนเต็มเต็มครับสิบคนน่ะสิบคนแล้วคุณจะพิพายยังไงวะเขาเด็ดหัวไงเขาใช้คำว่าเด็ดหัวเด็ดหัวสอยสอยอะไรนั่งห้างสอยนั่งร้านสอยนั่งร้านคือผมเด็ดหัวก่อนแล้วก็สอยนั่งหัวไม่มีหัวเดียวอ่ะคือถ้าเป็นผมถ้าจะเด็ดหัวถ้าจะตัดหัวนะก็เด็ดหัวเลยผมว่าอภิปรายประยุทธ์คนเดียวก็พอแล้วพูดเป็น3วัน5วันน่ะเด็ดหัวเนี่ยหัวหัวเดียวนี่แหละแล้วไม่ต้องมานั่งร้านเอ้ยคุณแน่ใจคุณพูดเต็มปากงี้เหรอคุณไม่กลัวแล้วผมบอกแล้วแฟนพวกทุนใหม่ได้เด็ดหัวหัวเดียวจบหมูรู้จักเดี๋ยวรู้กันมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมีทำไมมันต้องเยอะแยะขนาดนั้นทำไมต้องเยอะแยะขนาดคือรู้ว่ายังไงก็เด็ดหัวไม่ได้อะก็เอาตั้งร้านซะหน่อยนึงมีประเด็นสอยเป็นคนๆคือไม่คิดว่าจะมันสอยไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ฟังสุทินคังแสงพูดล่าสุดนี่นะเหมือนกับยอมรับแล้วว่าเฮ้ยไม่มีทางแล้วไอ้ที่จะไปหวังใจคนนั้นมันรวมมาลงเลิกคิดไปหมดแล้วสอยไม่ได้เกมมันพลิกไปหมดแล้วใช่แต่เกมพลิกเพราะอะไรเกมพลิกเพราะอะไรเกมพลิกเพราะอะไรนะเกมพลิกเพราะว่าผมคิดว่าไม่มีใครอยากเลือกตั้งไม่ใช่มีรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์ไปคุยกับคุณทักษิณหรือไม่รู้ผมถามคุณนะแล้วทำไมช่วงที่ผมรัฐมนตรีหรือช่วงเนี้ยอะไรเกิดขึ้นช่วงอะไรเกิดขึ้นตอนที่ฉันไม่อยู่ทั้งนั้นเลยทำไมผมไม่อยู่แค่เนี้ยบ้านเมืองก็วุ่นวายเลยแล้วคุณใจควรจะอยู่เฝ้าบ้านเมืองควรจะอยู่เฝ้าบ้านเมืองไว้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่นะแล้วผมจะสำคัญกันทางนั้นได้อย่างไรไม่อยู่ความจริงไม่อยู่อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับบ้านเมืองเข้าที่เข้าทางขึ้นเยอะเลยไอ้ที่น่ากลัววิเคราะห์วิแคร์กันนี่เนาะกลับบ้านกันหมดเลยอ่ะแต่ทำไมช่วงที่ผมไม่อยู่มีข่าวเรื่องนายกจะไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยฮะก็ปล่อยออกมาได้ยังไงข่าวอย่างนี้ไม่รู้ใครปล่อยอ่ะคงไม่ไปอ่ะไม่จริงแล้วไม่คืออย่างนี้รอเป็นหัวหน้าปล่อยแล้วค่อยไปถามเออผมดูผมดูแล้วมันเป็นแนวนี้ไอ้ละไม่คือมันมีข่าวเล็กๆครับอยู่ในหน้า3ของหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้อันอื่นไม่มีเลยทุกฉบับผมตรวจดูแล้วไม่มีมีอยู่ฉบับเดียวมาจากไหนล่ะฉบับอะไรใครปล่อยล่ะไม่ได้ไม่รู้ใครปล่อยแต่มันเขาว่ามีการเขียนข่าวอันนี้แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยนักข่าวถึงมาถามว่ามีข่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้โยนประเด็นมาก่อนมันคือมันมีข่าวมาก่อนคราวนี้มันก็เป็นไปได้ถ้าถามนะเพราะว่านายกเขาได้น้ำได้เนื้อในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมก็อาจจะลุกคืบต่อว่าโอเค
ไอ้เรื่องนายกจะไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องก็ได้ไหมมันอยู่ข้างในอยู่แล้วมันอยู่ในหัวแต่เขาจะทำไม่ทำเพราะว่าที่สำคัญกว่าการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีเวนเรื่องเป็นหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคือว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณจะเสนอคุณประยุทธ์เป็นนายกไหมอันที่หนึ่งอันที่สองสำคัญกว่านั้นอีกคือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะได้ส.ส.มากพอที่จะตั้งรัฐบาลหรือไม่ที่จะไปกวักมือคนอื่นโดยบอกว่าผมมีอีก250อยู่ข้างหลังหนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกเหมือนปี62หรือเปล่าจำได้ไหมว่าตอนลงมติลงมติที่คุณประยุทธ์ได้500เสียง244เสียงหรือ45เสียงสวนะเว้ยแปลว่าคราวนี้ไม่คุณประยุทธ์ได้จากสสจริงอ่ะ255เสียงเท่านั้นนี่เดี๋ยวเกินครึ่งนี้เดียวนะจริงๆเนี่ยผมไปนั่งดูที่จริงเว้ยต้องลองแปลว่า255บวก245เลยได้เป็น500ครับชนะคุณอะไรล่ะชื่ออะไรที่ตอนนี้แกเป็นหัวหน้าอะไรคณะก้าวหน้าก้าวหน้าธนาธรธนาธรรู้สึกจะได้245หรือไงแต่ผมจำไม่ผิดนะ500ต่อ245อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วว่าครั้งนี้มีข้อสงสัยเหรอว่าครั้งเนี้ยครั้งพลังประชารัฐจะได้ใช่เกิน250เท่าไหร่เหรอไม่คือครั้งเนี้ยประเด็นก็คือว่าพลังประชารัฐเนี่ยทุกคนมองอ่ะถ้ายังไม่ทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาไม่มีการปรับโครงสร้างไม่มีการทำอะไรให้มันคึกคักนะที่เคยได้ร้อยกว่าเสียงเนี่ยรอบนี้ได้ไม่ถึงถ้าได้ไม่ถึงเนี่ยอำนาจต่อรองมันไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะทุกคนคาดหมายว่าเลือกตั้งครั้งนี้นะอนุทินเนี่ยต้องมีของภูมิใจไทยเนี่ยขี้หมูขี้หมาต้องมี80อ่ะจากปัจจุบัน50อ่ะ80บวกๆคุณเคยจำได้ไหมตอนก่อนเลือกตั้งอ่ะเราไปจัดงานกันที่สมุทรสงครามแล้วคุณอนุทินไปจำได้ไหมคุณชัยตอนนั้นแกเนี่ยไหมแกยังนะผมจะดูแกยังสบายๆ30 40อ่ะนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดที่คนที่เขาวิเคราะห์การเมืองในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องจับตามองว่าคุณประยุทธ์จะมูฟยังไงคุณถ้าเกิดคุณประยุทธ์มูฟผิดนะก็คุณประยุทธ์มีสิทธิ์เลือกอ่ะตอนนี้นอกจากพลังประชารัฐเฮ้ยทำไมจะเลือกไม่ได้เราจะไปไหนพรรคไหนมี potential ก็เอาทั้งนั้นน่ะพรรคอนุทินคุณอนุทินไงบ้าเออไม่ได้ไงคุณจะให้อนุทินบอกว่าเอาเสนอประยุทธ์เป็นหัวเป็นนายกในนามพรรคภูมิใจไทยเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกบ้าผมบอกโอ้ยเอามากเลยคือพลังรัฐไม่ต้องได้เยอะเอาเลยอย่าประมาทพลังรัฐไม่ต้องได้อย่าประมาทคุณวิสุทธ์เขารู้อะไรที่เราไม่รู้ไม่รู้เขานั่งอยู่ใกล้ๆ2ต้นนี้อาจจะเมาได้มันอาจจะเมาอยู่อ่ะแต่กลับมาเรื่องปลดล็อกกัญชาคุณเมื่อสักครู่บอกปลดล็อกสุราด้วยสุราเสรีด้วยผมอยากรู้ว่าคะแนนมันโหวตใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ครับใช่คะแนนมันต่างกันเยอะไหมคะแนนต่างกันประมาณ41คะแนนฮะคนที่โหวตให้กับกัญชาโหวตนี่เอางี้โหวตกัญชานะโหวตกัญชา373ต่อ7โอ้เยอะนะมีคนลงมติ400คนงดออกเสียง23โหวตเหล้าใช่ไหมคุณเอาโหวตเหล้าใช่ไหมเหล้านี่โหวตเหล้าโหวตเหล้า330 300เดี๋ยวมา330ไม่ใช่โหวตเหล้าเนี่ย178รับหลักการนั่นด้วย137ไม่รับหลักการใช้เสียงข้างมากนะครับแล้วก็งดออกเสียง15เสียงมีพรรคสสฝ่ายรัฐบาลมาลงเพราะไอ้นี่มันเป็นการเสนอของพรรคก้าวไกลคือที่เท่าที่พบคือเวลาไปพูดว่าสุราเสรีไม่ใช่ที่จริงมันคือว่าถ้าเกิดคุณจะทำเบียร์ทำเหล้าคือไม่ต้องไปกำหนดคุณสมบัติเหมือนให้จะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ต้องผลิตวันละเท่านั้นเท่านี้คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนญี่ปุ่นนะคุณถึงชัยญี่ปุ่นอะสาเกแม่งมีเป็นโอ้โหเป็นพันๆยี่ห้อเลยชาวบ้านทำเองทั้งนั้นรายเล็กรายย่อยก็เกิดได้และไม่ใช่ว่าต้องพึ่งพาแต่รายใหญ่ๆเท่านั้นเองฉะนั้นทำไมคนเชียร์พรบเรื่องกัญชามากกว่าพรบเรื่องสุราเสรีสุราก้าวหน้าเขาใช้คำว่าก้าวหน้านะใช่ใช่ไม่ใช่คำว่าเสรีนะเพราะอะไรผมว่าอันนั้นคนทั่วไปอ่ะเขาไม่ได้ทำเหล้าขายแต่เนี่ยเขาปลูกได้เองมันง่ายอ่ะอันนี้ใครๆก็ปลูกได้เดี๋ยวผมก็จะไปปลูกเหมือนกันนี่ไม่ได้ปลูกขายนะปลูกบันเทิงไม่ปลูกแบบว่าเฮ้ยลองดูไงเขาปลูกกูก็ปลูกบ้างเด้อของเขาสันทนาการสันทนาการถ้าจะเปลี่ยนจากบุหรี่มาเป็นกัญชาแต่ผมคิดว่ากัญชาเป็นเรื่องที่แบบอัดอั้นมานานอ่ะไม่แต่เหล้าก็ชาวบ้านนะไม่คืออย่างนี้นะผมจะบอกให้ครับคือ
รัฐบาลเองไม่ค่อยอยากเปลี่ยนหรอกใช่ไม่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าสุราและเบียร์เนี่ยเป็นรายได้สำคัญของกรมสรรพสามิตถูกต้องถ้าเกิดว่าไปทำให้ตรงนี้กระทบเนี่ยทำให้การบริไอ้นี่มันเบี้ยหัวแตกไม่อยากทำกรมสรรพสามิตไม่ได้ออกแบบมาสำหรับว่าให้ประชาชนต้องกรมสรรพสามิตมีหน้าที่อะไรคุณสุชัยเก็บตังไม่ใช่มีหน้าที่ไปจับเหล้าเถื่อนนะตอนนี้เราเลิกคันนี้มันไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้งงกับชีวิตไงเข้าใจไหมมึงต้องมาจดทะเบียนนะมึงต้องกำลังการกันเท่านี้ต้องขอใบอนุญาตไอ้เนี่ยหายไปเลยมันไม่ได้ออกแบบกรมสรรพสามิตมาเพื่ออย่างนี้กรมสรรพสามิตที่ออกแบบมาตั้งแต่อากรนายอากรที่ทำบ่อนทำบ่อนทำเหล้าให้สัมปทานไอ้นี่มันคือระบบเก่าอะมันเหมือนปปส.ที่ต้องไล่จับกันไล่จับนี่ฮะกัญชาก็ไม่ก็นี่ไงใช่ใช่มันคือเหมือนกับกรมป่าไม้อะกรมป่าไม้นี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำป่าไม้นะไม่ได้ออกแบบมาให้อนุรักษ์ป่านะก็จับออกแบบมาเพื่อจะตัดไม้สมัยก่อนนะสมัยตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยกรมป่าไม้ออกแบบมาเพื่อทำไม้ทำไม้ทำไม้ขายทำไม้สูงขายแล้วก็จับคนตัดไม้เถื่อนแล้วจับคนตัดไม้เถื่อนแต่ว่าตัวเองเป็นคนทำไม้แล้วตอนหลังก็มาปะแป้งปลูกต้นไม้เพื่อนู่นเพื่อนี่เหมือนกันไอ้กรมสรรพสามิตที่เกี่ยวกับเหล้าเกี่ยวกับเบียร์เหมือนกันเขาไม่ได้ออกแบบมาที่จะให้ใครต่อใครไปทำได้แต่สุราก้าวหน้านี่ไม่เหมือนกัญชาว่าไม่ใช่จดแจ้งเฉยๆก็พอนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมีรายละเอียดชาวบ้านทำเหล้าได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้น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 มันจะเหมือนก็มันจะเหมือนระบบเงี้ยขออนุญาตแต่ว่าไม่มีข้อจำกัดบ้างก่อนหน้านี้คุณจะต้องมีโรงงานอย่างนี้ต้องผลิตได้ปีละกี่ล้านกี่ลิตรกี่เลิศต่อวันมันมีรายเล็กก็ต้องไม่เกินเท่านี้เนี่ยต้องมีเครื่องจักรแต่นี่แบบที่ชาวบ้านเขาทำกันต้มเองกันเองอ่ะก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไปกำหนดว่าทุนจดทะเบียนต้องเท่านี้นะไม่ต้องบังคับทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ10ล้านครับชาวบ้านที่ไหนไม่มีอ่ะครับเออนั่นน่ะก็ถ้ากฎหมายนี่ผ่านแต่ว่าเราก็ต้มเหล้าต้มเบียร์กินเองได้ภายใต้การคนที่เสนอเนี่ยคุณเท่าพิภพนี่รู้สึกทำธุรกิจด้านเบียร์มาใช่เขาทำด้านเบียร์เขาโดนจับกินเหล้าเบียร์โดนจับมาแล้วโดนจับมาก่อนถึงจะเสนอเรื่องเนี่ยพรบ.สุราก้าวหน้าด้านเบียร์นี่ทำไม่ได้นะไอ้เบียร์แบบเล็กๆอย่างต่างจังหวัดในไปต่างประเทศเนี่ยเป็นของคนเดียวทำเนี่ยแล้วก็ทำได้ของบ้านเราทำไม่ได้ไม่ได้นะทำปั๊บผิดเลยแต่ภายใต้กฎหมายใหม่นี่แหละทำได้ทำได้ครับได้ทำได้ทำได้ทีนี้เขาไม่กลัวเหมือนกับเรื่องกัญชาหรือว่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็เหล้าเถื่อนก็เยอะคนก็เมากันเล่สิขับรถก็จะมีอุบัติเหตุมากขึ้นเหมือนกับคนห่วงว่าสูบกัญชาแล้วขับรถคนไม่กังวลเหรอคืออย่างนี้ครับคุณสุทธิชัยครับประเทศนี้มันหากินลำบากมากครับผมช่วยทุกคนกังวลทุกเรื่องนะประเทศนี้ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรกันแล้วครับเราต้องไปปลูกกัญชาเราต้องไปต้มเหล้าขายกันแล้วครับคุณสุทธิชัยแต่ผมคิดว่าที่มีประเด็นเรื่องแบบสุขภาพเรื่องอะไรนะมันมีเรื่องของการป้องกันคือการทลายการผูกขาดซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนถูกต้องนี่คือเป้าหมายไงแต่ก็จะมีคนห่วงอีกเรื่องนึงไงทุกเรื่องอ่ะใช่มั้ยฉะนั้นคุณต้องเตรียมตอบเขาด้วยครับเพราะว่าจะมีสมาคมมีเนี่ยที่ออกมาเรื่องกัญชาก็มีสมาคมต่างๆออกมาแล้วนี่ว่าแล้วเด็กๆล่ะเล่าให้ฟังเลยรองผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยคุณสานนท์ใช่ไหมโทรศัพท์มาหาที่ปรึกษาครับทางด้านการศึกษาพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเมื่อเช้านี้เองครับปรึกษาท่านที่ปรึกษาหน่อยครับปรึกษาท่านที่ปรึกษาเด็กในกทมเรื่องกัญชาว่ายังไงอ่ะเขาก็มีประเด็นใช่ไหมเพราะว่าพอเด็กได้ข่าวอย่างนี้พ่อแม่พูดกันเรื่องกัญชาเด็กๆอยากลองอยากสูบอยากรู้ทำยังไงอ่ะฉะนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวรัฐบาลเลยนะนี่เกี่ยวกับระดับกทม.ครับรองผู้ว่าฝ่ายการศึกษาเขาก็กังวลแล้วว่าจะไปพูดกับโรงเรียนเพราะว่าเขามีโรงเรียนอยู่ในกทม.400กว่าแห่งนะเขาต้องไปอธิบายครูอธิบายให้เด็กฟังนี่ก็เหมือนกันเรื่องเล่าจะอธิบายยังไงว่าอันตรายที่อาจจะเกิดช่องว่างอาจจะมีคนสูบกินเหล้ากันไม่รู้แหละตอนนี้บ้านไหนก็กินได้หมดรอบหน้าผมไม่ให้ไปอเมริกาแล้วกลับมาปัญหาเยอะมากเลยว่ะมีคำถามเยอะคึกคักไม่เอาเลยทุกรอบหน้าผมไม่เอาแล้วไม่ให้ไปอเมริกาแล้วตั้งใจไปไปดีเรื่องแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อด้วยตกลงพรบสุราเสรีจะผ่านไม่ผ่านด้วยนะมีเวลาสองเวลาสามด้วยนะครับเวลาหมดแล้วที่หน้าเราตามมาต่อนะมีเรื่องหลายเรื่องไม่ได้ไม่ให้ไปแล้วอเมริกาอันอยู่ต่ออยู่ต่อนะที่หน้ามาตามมาต่อนะครับมีหลายประเด็นต้องตามกันนะวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast